สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องเริ่บริโฮมอีกแล้วนะคะช่องของคนรักบ้านค่ะวันนี้นะคะเอาฮวงจุย้ยเคล็ดลับ่วงจุ้ยบ้านดีๆสําหรับปี2566นี้มาฝากกันนะคะเราจะมาพูดกันเรื่องในวิดีโอนี้นะคะเราจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับ่วงจุ้ยของแต่งบ้าน3สิ่งนะคะที่ช่วยเรียกทรัพย์เงินไม่ขาดบ้านนะคะเงินทองไหลมาเทมานะคะให้กับคนในบ้านค่ะเราไปดูสิ่งแรกกันเลยค่ะกระดิ่งลมนกยูงนะคะซึ่งกระดิ่งลมนกยูงเนี่ยหลายๆคน นนะะที่ยังไม่เลือกใช้เนี่ยมันจะมีเคล็ดลับนะคะที่ดีนะคะในการเสริมสร้างห่วงจุ้ยนะคะเพิ่มพลังบวกและก็ความโชคดีนะคะรวมถึงความสวยงามนะคะมาสู่บ้านของเรานั่นเองค่ะใน,ในทางหวงจุ้ยนะคะกระดิ่งลมนกยูงถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดีพลังบวกค่ะยูงนะคะจัดเป็นสัญลักษณ์ของความงามความสง่างามความซื่อสัตย์และมักเกี่ยวข้องกับความโชคดีและความสุขค่ะ กระดิ่งลมเหล่านี้นะคะออกแบบมาเพื่อควบคุมพลังงานด้านบวกและแรงสั่นสะเทือนของจักรวาลน,นำเข้ามาในบ้านของคุณเชื่อว่าจะสร้างบรรยากาศที่สงบและเงียบสงบนะคะช่วยปรับสมดุลการไหลเวียนของพลังงานในบ้านของคุณได้เป็นอย่างดีค่ะ กระดิ่งลมนกยุงมีหลายประเภทแต่ละประเภทมีคุณสมบัติเฉพาะตัวและใช้ในทางห่วงจุ้ยนะคะกระดิ่งลมนกยุงที่ใช้บ่อยที่สุดก็คือทำมาจากโลหะไม้ไผ่หรือไม้และมักประกอบด้วยนกยุงหลากหลายสีสันและลูกปัดค่ะหนึ่งในวิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการใช้กระดิ่งลมนกย่งในทางห่วงจุ้ยคือการวางมันในบริเวณความมั่งคั่งของคุณค่ะพื้นที่ความมั่งคั่งนะคะของบ้าน นะคะก็คือมุมที่ตะวันออกเฉียงใต้ของบ้านหรือที่ทํางานของคุณค่ะและเป็นตัวแทนของความเจริญรุ่งเรืองความอุดมสมบูรณ์ค่ะคุณสามารถแขวนกระดิ่งลมในบริเวณนี้เพื่อดึงดูดความโชคดีและความสําเร็จทางการเงินนั่นเองค่ะคุณยังสามารถแขวนกระดิ่งลมในบริเวณความรักและความสัมพันธ์ของในบ้านนะคะซึ่งถ้าเกิดใครมีปัญหาเรื่องความร,รักนะคะกระทบกระทั่งกันบ่อยนะคะกับคนรักหรือคนรักมีแนวโน้มที่จะมี มือที่3เข้ามาในชีวิตนะคะให้ตั้งกระดิ่งลมนะคะในทางที่ตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งสามารถช่วยปรับปรุงความสามัคคีความสมดุลในความสัมพันธ์ของคุณได้และดึงดูดความรักรวมถึงความโรแมนติกนะคะเหมือนแรกรักนั่นเองค่ะ อีกวิธีหนึ่งในการใช้กระดิ่งลมนกยุงนะคะเพื่อเป็นพลังงานด้านบวกและความโชคดีคือวางไว้ใกล้ประตูนหน้าต่างค่ะสิ่งนี้สามารถช่วยเชิญชวนนะคะพลังงานด้านบวกและโชคลาภเข้ามาในบ้านคุณและสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นสําหรับแขกในบ้านได้ค่ะ คุณสามารถแขวนกระดิ่งร่มนกยุงในห้องทำสมาธิหรือห้องอยู่่ะนะคะเพื่อสร้างบรรยากาศแวดล้อมที่เงียบสงบเสียงดังกังวานเบาๆสามารถช่วยผ่อนคลายจิตใจและร่างกายของคุณค่ะและส่งเสริมความสงบภายในและความสามัคคีนั่นเองค่ะสุดท้ายนี้คุณสามารถใช้กระดิ่งร่มนกยุงในการเยียวยาและรักษาโรคทางห่วงจุยค่ะเพื่อยกระดับความเป็นอยู่โดยรวมของคุณนะคะ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถแขวนกระดิ่งลมไว้ตรงกลางบ้านของคุณนะคะเพื่อสร้างความสมดุลในการไหลเวียนพลังงานและสร้างบรรยากาศที่คลมกลืนนั่นเองค่ะ โดยสรุปแล้วนะคะกระหนิงลมนกยูงเป็นสัญลักษณ์ที่ทรงพลังของความโชคดีนะคะเป็นบวกในห่วงจุ้ยนะคะเมื่อใช้สิ่งเหล่านี้ตามพิธีที่เราพูดคุยกันคุณจะดึงดูดพลังงานด้านบวกคุณจะสามารถดึงพลังงานด้านบวกและโชคลาภม,มาสู่ทุกด้านของชีวิตได้สังเกตเห็นได้ว่านะคะบ้านนะคะเศรษฐีหลายๆคนนะคะรวมถึงนะคะคนที่มีความสุขประสบความสําเร็จในชีวิตเราจะเห็นเจก,กันนะคะสองข้างนะคะขนาบ ประตูหลักบ้านนะคะซึ่งมันมีความหมายต่างๆดังต่อไปนี้เลยนะคะชาวจีนเชื่อกันว่านะคะเจกันคือวัตถุที่สื่อถึงความสอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวและความมีอายุมั่นขวัญยืนตลอดกาล ว่ากันว่าเจากันที่ใส่ดอกไม้มงคลตามฤดูกาลจะก,กระตุ้นนะคะคุณสมบัติเหล่านี้ให้กับพื้นที่ที่วางเจกันอยู่ด้วยด้วยเหตุนี้นะคะเราจึงเห็นนะคะเจกันวางอยู่ในบ้านคนจีนเป็นส่วนใหญ่นั่นเองค่ะคำว่าเจากันนะคะภาษาจีนออกเสียงว่าผิงซึ่งหมายถึงความสงบสุขนั่นเองค่ะดังนั้นเจกันใบใหญ่เรียกตามตัวอักษรก็คือต้าผิงหรือความสงบสุขอันยิ่งใหญ่สิ่งที่บ่งบอกว่าเจากัน ยิ่งเจกันในบ้านมีขนาดใหญ่เท่าไหร่ก็ยิ่งมีศักยภาพในการสร้างความสงบสุขสร้างเงินทองให้กับบ้านได้เองนะคะซึ่งเมื่อรวางเจกันไว้ตามห้องบางต่างในบ้านจะช่วยความมั่นใจในบ้านนั้นประสบความสําเร็จนะคะความสงบสุขซึ่ง ซึ่งมาถึงความปองดองความมีไมตรีจิตของครอบครัวในบ้านและครอบครัวในบ้านนะคะลดการทะเลาะเบาะแว้งรวมถึงนะคะทำให้เงินทองพอกพุนนั่นเองนะคะส่วนการเลือกเจกันนะคะที่จะมาวางไว้ในบ้านนั้นซึ่งถ้าเกิดเลือกเจกันเพื่อวัตถุประสงค์ทางฮวงจุ้ยนะคะเจกันชนิดนี้เจกันชนิดที่เหมาะที่สุดคือเจกันที่ตกแต่งด้วยลายมังกรลายหงนะคะ และสัตว์มงคลอื่นๆต้องแน่ใจว่ารายมังกรนั้นดูมีชิชีวาและเปี่ยมพรังชาวจีนจะให้ความสําคัญของลักษณะมังกรที่เอาเข้าบ้านเป็นพิเศษนะคะลายมังกรจะต้องวาดแกะสลักหรือรูดรูปอย่างดีไม่ควรดุดันจนเกินไปนะคะ การตกแต่งลวดลายนะคะยิ่งตกแต่งด้วยทองคํายิ่งเป็นมงคลและผลดีกับเจ้าของบ้านนะคะเรียกทรัพย์เรียกเงินเรียกทองได้ดีนั่นเองค่ะเจกันควรมีความสูงอย่างน้อย12นิ้วนะคะจะทําจากวัสดุนะคะเป็นกระเบื้องนะคะซึ่งกระเบื้องนะคะสื่อถึงพลังธาตุดินนะคะ นอกจากนี้หลายครอบครัวร่ำรวยนะคะยังชอบเครื่องถมอีกนะคะแต่นะคะกับเบื้องจะดีที่สุดค่ะซึ่งการแก้เคล็ดนะคะตามหลักฮวงจุย้ยเมื่อเจอพลังงานที่ไม่ดีนะคะวิธีง่ายๆก็คือให้วางเจก,กันนะคะขนาดประตูหลักนะคะตามธรรมเนียมจีและหลักฮวงจุย้ยคือการวางเจก,กันคู่หนึ่งนะคะขนาดประตูหลักไว้นอกบ้านเจก,กันควรจะว่างเปล่านะคะเพื่อสื่อถึงความสามารถในการดักจับพลังร้าย รูปแบบใดก็ตามที่จะเข้ามาในบ้านแล้วเปลี่ยนพลังนั้นให้เป็นพลังด้านดีค่ะแต่ถ้าหากคุณต้องการพลังหยินนะคะก็ต้องเติมน้ําใส่ใกันนะคะแต่ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะต้องเปลี่ยนน้าทุก3วันนะคะอย่าปล่อยให้ยุงมาวางไข่เพราะไม่ฉะนั้นน้ํานั้นจะกลายเป็นพลังงานอย่างที่อันตรายกับตัวบ้านได้นั่นเองค่ะก็ลองปรับเปลี่ยนกันดูนะคะใครที่เจอปัญหานะคะวิธีนี้ แกง่ายนิดเดียวนะคะเจ๊ก,กันราคาไม่แพงค่ะรองเดินสวนจะต้นส้มจีนนะคะเป็นไม้พุ่มขนาดกลางสูง1 5ถึง3เมตรนะคะแตกแขนงเป็นพุ่มแน่นนะคะกิ่งมีหนามแหลมคมยาวประมาณ1-3มเซนค่ะใบเป็นรูปทรงไข่รูปไข่ปลายและโคนแหลมสีเขียวสดเป็นมันมีหูใบขนาดเล็กนะคะดอกออกดอกเดี่ยวแต่มักออกรวมกันเป็นกลุ่มนะคะตามซอกใบและปลายกิ่งนะคะ กลีบเลี้ยงรูปถ้วยปลายแยกเป็น5แฉกนะคะมีสีขาวติดผลดกนะคะฝักและผลค่อนข้างกลมนะคะเส้นผ่าศูนย์กลาง1.5-3เซนติเมตรพิบ้บางสีเขียวกลิ่นหอมเมื่อสุกสีส้มเนื้อเนื้อจะมีรสชาติเปรี้ยวจัดนะคะใช้แทนมะนาวได้นะคะการขยายพันธุ์ก็ใช้ทั้งการขยายพันธุ์แบบใช้เมลร็ดและกิ่นตอนนะคะ ดอกของส้มนะคะก็มีกลิ่นหอมของส้มอ่อนๆนะคะประโยชน์มี3ประโยชน์หลักได้แก่ไม้ประดับบริโภคและสมุนไพรค่ะส่วนการใช้บริโภคนะคะใช้ผลสุกหรือเปลือกผลนะคะก็แห้งเอามาต้มนะคะเพื่อช่วยในระบบการย่อยอาหารและก็เร่งการเผาผลาญน,นะคะฝามเชื่อทีนี้นะคะ ว่าเราต้องปลูกอย่างไรนะคะความเชื่อของคนจีนโบราณนะคะตามหลักหวงจุ้ยจีนโบราณแล้วนะคะคนจีนถือว่าใช้เป็นของฝันของมงคลมอบให้ในวันจุดจีนนะคะใช้ปลูกเพื่อประดับนะคะชาวจีนเชื่อกันว่าส้มจีนนั้นเป็นไม้มงคลชนิดหนึ่งนะคะหากปลูกในบ้านจะเป็นสิริมงคลนะคะเรียกเงินเข้าบ้านไม่ขาดสายส้มคือตัวแทนแห่งความอุดมสมบูรณ์อีกทั้งยังนิยมมาจัดวางไว้ที่โต๊ะอาหารนะคะ เพื่อนะคะเรียกเงินเ,เรียกทองเสริมความมั่งคั่งเงินทองในบ้านนั่นเองค่ะรวมถึงนะคะวางไว้โต๊ะทำงานนะคะการงานก็จะก้าวหน้ารวดเร็วนั่นเองนะคะทีนี้นะคะตำแหน่งมงคลนะคะที่เขานิยมเอาส้มไปไว้นะคะนอกจากโต๊ะทำงานแล้วตำแหน่งหนึ่งนะคะที่อยากจะแนะนำเลยนะคะ ก็คือตำแหน่งหน้าบ้านก่อนทางเข้าบ้านนั่นเองนะคะประตูนะคะให้เราหันหน้าเข้าประตูบ้านนะคะและให้ปลูกนะคะทั้งสองฝั่งนะคะซึ่งนะคะโดยเน้นฝั่งมังกรฝั่งมังกรก็คือฝั่งซ้ายมือนั่นเองค่ะให้มีต้นใหญ่กว่าฝั่งขวามือก็คือฝั่งเสือขาวนะคะ และนะคะหลังจากเราปลูกแล้วนะคะให้ผูกพวงเหรียญจีนสามเหรียญน,นะคะและลิบบิ้นสีแดงมาผูกไว้ตามต้นส้มนะคะเพื่อเสริมความเป็นมงคลด้วยนั่นเองค่ะเป็นไงคะทําง่ายไหมคะแค่ปลูกแค่นี้เองนะคะแทมต้นส้มราคาไม่แพงนะคะลองไปดูร้านต้นไม้แถวคลอง15ก็ได้นะคะต้นนี้มีแน่นอนนะคะแทมนะคะรูปมันก็มาใช้แทนม,มะนาวได้นะคะในหน้มะนาวแพงค่ะ เป็นไงมั่งคะสำหรับของแต่งบ้านทั้ง3สิ่งนะคะราคาไม่แพงแนะนำนะคะรีบหามาแต่งไวๆนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาทางการเงินคะ่ะรับรองนะคะช่วยเรียกทรัพย์เรียกโชคเข้าบ้านให้คุณแน่นอนคะ่ะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ